อันยองยองเพื่อนกลับมาพบกับแอดกล้องอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับซีรีส์กล้องไก่รีวิวเกมนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Speed Drifters นะครับเกมรถแข่งน้องใหม่จากค่ายการีน่าเองซึ่งหลายคนเฮ้ยถามผมมาพี่สนุกไหมผมได้มีโอกาสมาลองเล่นตอน Close Beta นะครับก็เลยทำรีวิวนี้ขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนๆที่กำลังติดตามอยู่ยังไม่ได้เล่น Close Beta ไม่ได้เข้ามาเป็นแก๊งได้เล่นก่อนเนี่ยได้ชมว่าเฮ้ยเกมมันหน้าตาเป็นยังไงระบบการเล่นคร่าวๆมีอะไรบ้างนะครับแล้วตัวเกมเนี่ยสนุกแค่ไหนอ่ะว่าแล้วนะครับเข้าเกมกันเลยดีกว่าฮะเสียงเพลงต่างๆเนี่ยเดี๋ยวยังไงผมขอชี้แจงนิดนึงนะครับว่าผมต้องใช้เพลงเนี่ยจากเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่าเพลงในเกมเนี่ยจริงๆแล้วนะครับตอนเล่นๆไปเนี่ยมันจะมีเพลงค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งเราสามารถมาเลือกฟังได้นะฮะแน่นอนว่าถ้าลง YouTube เนี่ยติดลิขสิทธิ์นะครับแต่ว่าเล่นในเกมของคุณเนี่ยไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับเนื่องจากว่าตัวเกมก็น่าจะได้ลิขสิทธิ์อะไรต่างๆมาสำหรับเพื่อใช้ในเกมแล้วนะฮะโอเคดังนั้นเนี่ยเสียงเพลงต่างๆนะครับเอฟเฟคแม้ว่าจะเป็นตามในเกมเนี่ยแต่ว่าเสียงเพลงเนี่ยผมต้องหาเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์มาลงให้ท่านผู้ชมประกอบการรับชมครั้งนี้ไปก่อนละกันนะฮะเอาล่ะเข้าสู่เกมแล้วนะครับเกมนี้มันเล่นอะไรยังไงนะครับแน่นอนขึ้นชื่อว่าเกมรถแข่งมันก็คือเกมรถแข่งนั่นแหละนะฮะมาถึงปุ๊บนะฮะก็ระบบตัวเกมก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะเป็นในส่วนของการแข่งตามเนื้อเรื่องนะครับมันจะมีในส่วนของ story mode นะครับนอกจาก story mode แล้วเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของการแข่งขันกับผู้เล่นอื่นซึ่งการแข่งขันกับผู้เล่นอื่นเนี่ยก็มีหลายแบบนะฮะคือหลายแบบมากจริงๆหลายคนก็จะแบบเฮ้ยพี่แล้วอันไหนดีสุดวะเฮ้ยอันไหนมันสนุกสุดนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับคือโหมดการเล่นเนี่ยมันไม่ได้มีแค่แบบไอ้แข่งกันธรรมดามีแข่งเป็นทีมมีแบบใช้อุปกรณ์ก่อกวนซึ่งกันและกันมันไม่ใช่การแข่งรถธรรมดานะครับใครเคยเล่นโจโกโบเรซิ่งบอกเลยว่ามันใช่ฟิลใกล้ๆแบบนั้นอยู่เหมือนกันคือมันไม่ได้แข่งรถอย่างเดียวแต่มันต้องมีการใช้ไอทงไอเทมปั่นป่วนกันด้วยไม่ให้ฝั่งตรงข้ามไปถึงเส้นชัยง่ายเอาล่ะอันดับแรกเลยนะครับแน่นอนว่าตัวเกมก็ส่งเราไปโหมดเนื้อเรื่องเพื่อให้เราได้ลองเล่นแล้วก็ดื่มด่ำกับเนื้อเรื่องของตัวเกมซึ่งโหมดเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเป็นการเล่นเดี่ยวเนอะท่านผู้ชมก็สามารถมาลองทดสอบการเล่นแล้วก็ฝึกฝีมือเนี่ยตรงนี้ได้ก่อนนะฮะแล้วก็นอกจากการเล่นเดี่ยวแล้วตรงนี้แล้วเนี่ยยังมีในส่วนของ Academy นะครับที่เราสามารถมาฝึกฝนอะไรวะฝึกฝนสกิลการขับของเรายังไงล่ะนะฮะแน่นอนว่ามันจะมีสอนนะฮะสกิลต่างๆว่าเล่นยังไงดิฟยังไงนะครับอย่างตัวอย่างเช่นผมจะลองไปฝึกดับเบิลบูสให้ดูแล้วกันนะครับเขาจะสอนเราว่าดับเบิลบูสคือยังไงแล้วเราก็ลองทำตามดูนะครับอ้าวอันนี้กดไม่ทันนะครับโอ้โหแหมมัวแต่นั่นดับเบิลบูสคือดิฟไปครับท่านผู้ชมแล้วต้องดิฟกลับด้วยหลังจากนั้นโอ้ยเอาผิดท่านะครับ เหมือนจะมาโชว์เอาใหม่ฮึบแล้วต้องหันหน้ากลับแล้ว1 2ครับนี่มันจะแบบบุกได้ต่อปื๊ดอย่างนี้ปุ๊บเอาโอ้ยเร็วไปหน่อยนะฮะเกมนี้เนี่ยเหมือนง่ายแต่ว่าต้องอาศัยแบบเขาเรียกว่าไงการคอนโทรลที่ต้องฝึกนิดนึงนะครับนี่แล้วปึ๊บปึ๊บนี่เห็นไหมมันก็จะผ่านเควสนะครับเพราะถ้าเราทำเป็นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะให้เราไปต่อไปฝึกต่อไปรอบนี้ไม่พลาดแล้วปึ๊ดโอ้ยอ้าวแต่เป็นผมไม่ติดนะครับมันต้องแบบพอดีครับเอ้ยเอาคือชนอีกแล้วบอกพี่ก้องทำไมกากจังใจเย็นๆเพิ่งเริ่มเล่นมาไม่กี่วันกันนะฮะบอกเลยว่าสกิลการแข่งเนี่ยไม่ธรรมดาโอ้ย อย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเราสำเร็จแล้วเนี่ยเราก็จะกดออกมาได้นะครับดับเบิลบูสต์คืออะไรคือปกติเนี่ยเวลาดิฟเสร็จเนี่ยเกมนี้เนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าการบูสต์นะฮะดิฟเสร็จปุ๊บมันจะมีลูกไฟขึ้นเรากดปุ้งนึงนะครับดิฟเสร็จปุ๊บมันจะเร่งสปีดให้เราตอนที่เราเข้าโค้งเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าเราหักขวาแล้วซ้ายเนี่ยมันกับว่าปัดหน้าให้มันตรงเนี่ยเราจะบูสต์ได้2ทีอย่างนี้เป็นต้นเทคนิคในการขับรถในเกมนี้เนี่ยมีเยอะแยะมากนะครับเราสามารถมาฝึกไอ้ตรงอะคาเดมี่เนี่ยได้เลยว่าแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูไอ้นี่ดีกว่าในส่วนของโหมดเนื้อเรื่องนะครับในเนื้อเรื่องเนี่ยแน่นอนว่ามีการเก็บดาวต่างๆด้วยนะครับบอกเลยว่าการเก็บ3ดาวเนี่ยค่อนข้างจะโคตรยากเลย
พอแรกผมเล่นไปคิดว่าแบบเอ้ย3ดาวด่านแรกๆไม่ยากหรอกลองเล่นดูนะครับโอ้โหยากจริงๆนะฮะบอกเลยว่าผมเนี่ยบางอันเนี่ยดูเก็บดูผมเก็บได้ดิ1ดาว2ดาวนะฮะว่าแล้วนะครับต้องเก็บลองเก็บดูแล้วกันอ่ะเดี๋ยวผมไปลองเล่นเนื้อเรื่องให้ดูนะฮะด่านสุดท้ายจะเป็นด่านเหมือนเจอบอสอ่ะท่านผู้ชมมันจะแบ่งเป็น3ด่านย่อยนะฮะซึ่งมันก็จะต้องแข่ง3แมปด้วยกันจึ๊บไปปึ้บปึ้งตอนออกตัวนะครับต้องกดให้พอดีนะครับถ้าเราออกตัวพอดีเนี่ยมันก็จะนั่นได้นะครับไปเราต้องไอแถบด้านล่างนี่ต้องดูที่พื้นด้วยนะครับท่านผู้ชมมันจะเป็นตัวเร่งสปีดครับดิฟกันรัวๆดิฟกันรัวๆโอ้โหวิ่งชนกันมันๆนะเลี้ยวตรงนี้ได้เอาเลี้ยวผิดโซ่ฮึบจ้ะนี่เดี๋ยวมันบูสเซ็ตไนตัสนะครับนี่แล้วพอเราบางทีเนี่ยพอเราดิฟได้เยอะนะครับมันจะเก็บหลอดไนตัสได้เนี่ยแล้วมันจะพุ่งได้เลยนะครับฮึบโอ้ยเราไปชื้นเฮ้ยไนตัสดิฟโอ้โหปัดไม่แทบไม่ทันโอ้โหมันไปหน่อยนะฮึบนี่สวยเข้าโค้งสวยโอ้ยเลยไปเลยไปไนตัสช่วยก่อนฮึบโอ้โหไปแล้วฮะไปแล้วฮะฮึบลอยอากาศโอ้โหกูชนเข้าไปเต็มๆเลยนะฮะต้องแบบนี้สิไปเลยไปแล้วฮะโอ้โหบอกเลยจุดๆนี้นี่ไม่มีใครหยุดก้องไก่ได้แล้วฮึบสวยงามครับนี่เขาเรียกว่าเริ่มเข้ามือใจเย็นฮึดนี่ไม่พลาดแบบเมื่อกี้แล้วฮึดโหนี่มันเซียนนักแข่งมาจากไหนวะเนี่ยโอ้โหปึ๊บแล้วบูทไหนตัดเข้าไปโอ้โหปึ๊งยิ่งเราดิฟสวยนะครับแถบไหนตัดเนี่ยมันก็จะเก็บเร็วขึ้นโอ้โหกระแทกเต็มหน้าเลยกูเข้าไม่ตรงช่องเล่นไปนี่คือโหโคตรเก่งของเกมเนี้ยฮึบโอ้โหไม่ทันครับแล้วก็เวลาชนนะครับถ้าเกิดว่าเราจังหวะเราดีพอเนี่ยมันจะได้แถบไอ้นั่นนะแถบในตัวมินิพุทขึ้นมานะครับฮึบได้กี่ดาวอันนี้ได้2ดาวป่ะอ่ะเหลือ15วินะครับแม่งบอก3ดาวไม่ง่ายนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกมนี้เนี่ยต้องแบบต้องเล่นให้คุ้นทางก่อนอ่ะคือถ้าเล่นยังไม่คุ้นทางนี่เจงกระโบนะท่านผู้ชมอ่ะอันนี้คือหมดเนื้อเรื่องที่เราเล่นคนเดียวนะครับเราก็จะฝึกฝนแล้วก็เก็บดาวซึ่งเกมนี้เนี่ยก็จะมีทองมีในส่วนของไอ้แต้มไอ้ตัวนี้นะครับแต้มผมเรียกว่าอะไรเดียวเรียกคูปองแล้วกันนะฮะเป็น2ส่วนที่หาได้ในเกมนะครับท่านผู้ชมก็คือในส่วนของทองกับคูปองส่วนเพชรเนี่ยก็จะเอาไว้สุ่มกาชานั่นเองนะฮะซึ่งเพชรเนี่ยส่วนใหญ่ต้องเติมเข้าไปยกเว้นว่ามีกิจกรรมในเกมอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีแจกแบบนี้นะครับอันนี้เป็นกิจกรรมโค้ดเบต้าเขาก็จะมีแจกนะฮะนี่เลเวลอัพนะฮะคูปองอย่างเป็นต้นนี่คือส่วนของกาชานะครับก็แน่นอนว่ากล่องซ้ายนะครับจะใช้คูปองที่หาได้จากในเกมนะฮะเดี๋ยวลองเปิดดูก็ได้นะครับนะฮะได้คูปองมาเปิดไปลองเปิดนะฮะอีกหนึ่งครั้งใช้ตราโอเคมีอะไรเก้าชิ้นเลยแล้วกันป้าบก็ถามว่าได้อะไรมันก็จะมีพวกชุดมีพวกเอฟเฟกต์อะไรต่างๆนะครับในการดิฟพวกนี้นะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นรอยนะครับเช่นเราดิฟไปแล้วมันจะมีรอยล้อเราอยู่ที่พื้นอะไรอย่างนี้นะส่วนอันนี้นะครับแน่นอนว่าสำหรับเอาเพชรมาเปิดนะก็จะมีรถถาวรมีรถชั่วคราวมีโป่งมีปีกว่าแล้วนะครับลองสักหน่อยไหม
นะฮะมีอะไรบ้างครับดูลิสต์ได้นะว่ามีอะไรบ้างเครื่องแต่งกายริวมันมีดาบครับมีกระทงกระทามีปีกนะผมอยากได้ปีกมากมันสวยสวยโคตรนะครับว่าแล้วนะเราดูปีกกันหน่อยไหมพูดเหมือนก็ได้นะก็ไก่นะฮะเอาไปซื้อซะหน่อยซื้อครับซื้อ9ชิ้นซื้อครับเอาเปิด9อันเลยนะแล้วเปิดแบบรัวๆมาเปิด10ครั้ง9ชิ้นครับเฮ้ยทรงผมใหม่โอ้โหทรงหวีเป๋อันนี้อะไรอ่ะปีกนี่ไงปีกมาแล้วครับโอ้โหสวยงามสวยงามได้ปีกมาแล้วนะครับนี่แล้วเราพอได้ไอเทมมานะท่านผู้ชมเราสามารถไปที่ตัวกระเป๋าเรานะแล้วเราก็แต่งตัวเพิ่มค่าแฟชั่นของเราได้นะครับนี่เลยนี่ปีกมาแล้วว่าโคตรสวยนะครับจะแข่งรถนี่ต้องมีปีกในเกมนี้นะฮะโอเคเรียบร้อยครับเราก็จะใส่ไปละนะครับนี่ก็จะมีช่วงมีชุดเรียบร้อยค่าแฟชั่นมันจะเพิ่มไปนะครับเป็น42ละอย่างนี้เป็นต้นนะฮะทรงผมใหม่โอ้ทรงนี้เฮ้ยดูหวีเป๋มากกว่าเดิมหน้าตาคล้ายๆผมเลยว่ะอันนี้นะฮะเออทรงนี้นี่ใกล้ๆเราอยู่นะโอเคครับเราก็จะมาเปลี่ยนตรงนี้ได้มีอีกส่วนหนึ่งที่อยากให้ดูก็คือมีพวกเนี้ยนะครับอย่างเงี้ยเอฟเฟคลอยดิฟต่างๆนะครับเราสามารถเปลี่ยนเวลาลอยดิฟเนี่ยที่อยู่ที่พื้นเนี่ยให้มันเป็นลายสวยๆได้ให้มันเป็นซิกเนเจอร์ของเราว่าแบบเฮ้ยนี่เรามาแล้วนะเราดิฟโชว์ไว้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคนที่เขาตามเรามาเนี่ยเขาจะได้เห็นว่าเออลอยดิฟเราเทพซ่าแค่ไหนบัตร EXP คูณ2อย่าลืมนะถ้าเกิดเปิดเกมมาระบบไม่รู้จะแจกหรือเปล่านะครับถ้าแจกเนี่ยก็จะเก็บเลเวลได้เร็วขึ้นนั่นเองเพราะว่าการเก็บเลเวลในเกมนี้เนี่ยมันจะทำให้เราปลดนะครับในส่วนของโหมดเนื้อเรื่องแล้วก็ในส่วนของโหมดการเล่นเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะอ่ะแล้วแข่งกับคนอื่นมีอะไรบ้างเออเมื่อกี้แบบเล่นอยู่คนเดียวใช่ไหมเราไปดูบ้างดีกว่านะครับว่าการแข่งขันกับคนอื่นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอ่ะแบบปกติก่อนนะครับก็จะเป็นแบบโซโล่เรซซิ่งนะครับก็คือแข่งคนเดียวอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูโซโล่เรซซิ่งก่อนก็คือเราจะไฟแมตช์นะครับแล้วก็เล่นกับผู้เล่นคนอื่นเลยโดยที่ทุกคนมาคนเดียวหมดนะครับดังนั้นฟัดกันเองไม่มีใครเป็นทีมใครแต่มันก็จะมีแบบเป็นทีมด้วยนะซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูต่อนะครับเดี๋ยวขอพาไปชมแบบแข่งคนเดียวก่อนละกันมาแล้วมาแล้วบุ้นบุ้นนะฮะไปเลยไปเลยมามาคัมออนนี่ครับเวลาเปิดตัวครับก็จะมีแบบนี่อวดค่าแฟชั่นโชว์แฟชั่นกันก่อนโอ้โหนี่โอ้โหปีกมึงอลังการมากโอ้โหแฟชั่น3ของผมนี่ชิดซ้ายไปเลยนะครับคนที่แฟชั่นไม่สวยเนี่ยเขาก็จะไม่โชว์นะฮะก็จะโชว์คนที่แฟชั่นเยอะๆอย่างเดียวนะท่านผู้ชมต้องกดให้พอดีแบบนี้ครับเอาละฮะอันนี้แข่งกับคนจริงๆนะบอกก่อนปึ๊บอีซี่โกมาอีซี่โกเฮ้ยโอ้โหเกือบไม่ทันนะเราดูมินิแมปทางด้านขวาได้นะครับเวลาแบบเฮ้ยเรางงๆว่าเฮ้ยเรามาถูกทางหรือเปล่าโอ้โหดิฟกันสวยงามครับนายตัดมาจัดไปโอ้โหมาฮะห้องไก่โอ้โหนายตัดโอ้โหเบรกแค่ไม่ทันกูโอ้โหรถปาดรถปาดเวลาอยู่กลางอากาศจะมีบูทด้วยแล้วลงพื้นก็จะมีบูทอีกหนึ่งทีแล้วบูทอีกลงบูทอีกไปแล้วครับรวดเร็วรวดเร็วโอ้โหรถทำไมเขาเร็วจังวะบูทอากาศไปอีกครับไปแล้วโอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ยสองคนนี้เขาเก่งมากเลยว่ะโอ้โหผมนี่คิดว่าผมเร็วมากอะนะปึ๊บเอาละครับรอบ2ฮะยังสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารครับโอ้โหมึงแซงมาจากไหนเนี่ยโอ้โหบูจะบวยแล้วกูไม่ได้ไม่โอ้โหทำไมมันเก่งกันอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยฮึบสปีดเต็มที่ครับสู้ตายดริฟต์สวยๆนั่นแหละไปแล้วบอกเลยว่ากล้องไก่สู้ตายจริงฮะ
จะเข้าโค้งสุดท้ายแล้วยอมไม่ได้โอ้โหเราปัดไม่สวยเท่าไหร่โค้งสุดท้ายจะทำได้หรือเปล่าฮะสำหรับช็อตนี้ฮึบสวยงามนะโค้งสุดท้ายเข้าที่เท่าไหร่เนี่ยโอ้โหนิวเรคคอร์ดเพราะเพิ่งเคยเล่นครั้งแรกโอ้โหเข้าไปที่4เลยเหรอ My Godอันนี้ฮะอันนี้คือแข่งเดียวนะครับผู้ชมเวลาเราแข่งจบเนี่ยเราก็จะได้แบบค่าประสบการณ์ค่าประสบการณ์นะฮะอย่างเงี้ยเราดูดีมีแบบแบ่งชนชั้นกันชัดเจน คนเก่งนะครับเรียบร้อยครับมันจะมีแท่นโอ้โหเสียงกุ้งกิ้งเลยทีเดียวนะฮะก็นี่นะครับเราก็จะมีจดเวลาบันทึกของเราไปด้วยว่าเอ้ยเราขับได้เวลาเท่าหลงเท่าไหร่นะท่านผู้ชมสามารถเลือกจะโอแอดฟงแอดเฟนอะไรกันไว้ได้นะครับมาไปก่อนนั้นนะครับมันไม่ได้มีแค่โหมดเดียวครับท่านผู้ชมจะมาแบบเล่นคนเดียวมันก็ยังไงอยู่นะครับมันมีเล่นแบบเป็นทีมด้วยนะครับซึ่งเฮ้ยกดผิดเอาครับยกเลิกก่อนยกเลิกก่อนนะครับโซโล่เรซิ่งนะฮะมันจะมีแบบทีมแบทเทิลครับซึ่งเราจะจับทีมกันนะครับ3ต่อ3เป็นแฟมิลี่เกมกันเลยนะฮะซึ่งเราต้องทำยังไงก็ได้ครับให้ทีมเราเนี่ยเข้าเป็นคนแรกจะแบ่งทีมเรา3คนคือเราไม่จำเป็นเข้าที่1ก็ได้เราอาจจะเก็บไอเทมแล้วมาปั่นป่วนฝั่งตรงข้ามจากด้านหลังคืออันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เราแบบเอ้ยต้องไปให้เร็วที่สุดเพราะว่าการไปอยู่ข้างหน้าที่สุดเนี่ยมันอาจจะทำให้เราโดนไอเทมของฝั่งตรงข้ามเนี่ยโจมตีรัวๆดังนั้นเนี่ยเราต้องพยายามนะอาจจะเป็นให้เพื่อนเราคนนึงที่แบบขับเก่งๆนำไปเลยแล้วเราคอยช่วยปั่นป่วนฝั่งตรงข้ามนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเล่นกันยังไงนะครับ3ต่อ3มาแล้วครับโอ้โหแม่งอีปีกนี่มันสวยจริงๆว่ะคอมโบกับล่มเนี่ยนะมาเขาอยู่ทีมเดียวกับเราว่ะคนละทีมว่ะ2 1ไปแล้วฮะนะมันจะแบ่งทีมกันนะครับเนี่ยมันจะมีกล่องไอเทมให้เก็บนะครับท่านผู้ชมนี่อย่างเงี้ยผมก็จะส่งไอเทมไปปลาหมึกไปนะครับนี่เรียบร้อยเสร็จตูนะครับเขาก็จะแบบติ้วๆๆๆหรือว่าแม่ก็โดนบังหน้าไปพยายามเก็บไอเทมให้ได้นะครับเอาเก็บไม่ได้เฉยโอ้ยโอ้ยโอ้โหเก็บกล่องมาอุ้ยโอ้โหเราโดนเหมือนกันครับยิงจรวดล็อกแล้วยิงครับฟิวสตงไปเลยนี่เขาเรียกว่าโจมตีรัวๆครับเราเป็นสายบวกสายบวกใจเย็นที่ผ่านนะครับแต่เพื่อนเรานำอยู่2คนเลยนะหรือเปล่าวะใช่ปะใช่เราต้องช่วยเพื่อนเราครับไปเลยส่งไอเทมไปช่วยเพื่อนโอ้ยไปเลยนี่กดไอเทมไปแล้วนายตาร์ทครับตามเพื่อนไปก่อนเอ้าจะวิ่งผ่านไอเทมเฉยอุ้ยโดนไอเทมหมึกนะครับอันนี้มองไม่เห็นไม่เล็กมาไปเลยนั่นแหละรอบ2นะฮะเพื่อนเรายังนำอยู่นะครับแต่ว่ามันมีสีแดงคนนึงครับที่ข้างหน้าเราไอ้ดีซ่าเนี่ยครับดีซ่าครับต้องปัดปวดดีซ่าครับไปเลยอุ้ยเกือบโดนกล้วยนะฮะมันมีปล่อยกล้วยด้วยนี่ครับเราโจมตีสำเร็จนะครับเวลาโจมตีสำเร็จเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าเราโจมตีสำเร็จนะฮะชนรัวอันนี้คนขับไม่ค่อยชำนาญทางนะฮะโอ้ยโดนควันนี่เราจบปีสำเร็จนะจบปีสำเร็จรัวโอ้ยเจ็บเราก็โดนเหมือนกันเอานี่เอาปลาหมึกไปใครโดนวะไปเลยล็อกจริงจรวดโอ้ไม่โดนโอ้โหเห็นเอฟเฟกต์ดาวของผมไหมโคตรสวยเวลาดิฟนะครับมันไม่ได้ยากอะไรนะครับก็แค่เวลาจะเลี้ยวซ้ายเนี่ยเราก็กดซ้ายพร้อมๆกับกดดิฟพร้อมๆกันก็จะดิฟนะฮะ yes เราชนะนะฮะอย่างเงี้ยเป็นต้นเห็นไหมผมเนี่ยเข้าที่3ก็จริงแต่ทีมผมเนี่ยเข้าที่1นะครับ
เห็นมั้ยแล้วคะแนนแอคแท็กผมตีไป9อ่ะท่านผู้ชมเรียกได้ว่าเป็นสายจุโจมนะฮะแล้วเดี๋ยวมันก็จะคะแนนให้ด้วยตอนท้ายนี่เราชนะตบไม้ตบมือกันหน่อยถือดาบนะฮะพกดาบไปแข่งรถก็มานี่เลยนะครับเนี่ยแล้วมันก็จะมีคะแนนแต้มให้ด้วยว่าMVP ยังไงนะครับถ้าเกิดว่ามีแต้มแอสซิสต์มีแต้มดีเฟนส์ด้วยเนี่ยมันก็จะได้ค่อนข้างเยอะแต้มดีเฟนส์เนี่ยจะค่อนข้างได้คะแนน MVP เยอะที่สุดนะฮะประมาณนี้สำหรับโหมดในการเล่นกับเพื่อนนะฮะซึ่งอันนี้ไม่ใช่มีโหมดเดียวนะมันยังมีโหมดอื่นๆอีกนะครับซึ่งเดี๋ยวจะทยอยเปิดมาเรื่อยๆแล้วก็ซึ่งแต่ว่ามันเป็นโคลเบต้าอยู่นะครับจำนวนผู้เล่นเนี่ยมันยังไม่เยอะแล้วก็ตอนผมไปเปิดไอ้พวกแจ็คแอนเลลี่เนี่ยหรือว่าโกวอลเนี่ยมันหาจับผู้เล่นยากเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวตอนเปิดเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเดี๋ยวเรามาไลฟ์สตรีมหรือว่าเรามาทำคลิปเพิ่มเติมในส่วนนี้อีกทีอย่างแจ็คแอนเลลี่เนี่ยก็น่าสนใจครับเพราะว่าเป็นโหมดที่ทำให้ตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วเราไปทำรถคนอื่นได้อันนี้ก็ตลกดีนะฮะในส่วนของการเล่นต่างๆเนี่ยก็ระบบก็จะประมาณนี้ซึ่งในแต่ละวันนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าเกลเกมเนี่ยมีกิจกรรมนะครับนอกจากกิจกรรมมีอะไรอีกนะครับก็จะมีพวกเควสต่างๆนะครับที่ได้จากการตะลุยด่านในเรื่องการผ่านในเรื่องต่างๆนะครับก็มันก็จะมีเควสด้วยว่าเฮ้ยเราทำไอ้นี่สำเร็จได้อะไรเพิ่มเติมนะครับทำไอ้นี่สำเร็จได้ของได้ไอเทมเพื่ออัพเลเวลของเราเพื่อจะไปปลดล็อกแนวโหมดต่างๆของเกมมากขึ้นนะฮะส่วนขวาสุดนะครับอันนี้คือในส่วนของ achievement ที่ผมบอกไปเมื่อกี้แหละก็คือพอเราเลเวลมากขึ้นทำภารกิจสำเร็จเราก็จะได้รับพวกคูปองนะครับที่เอาไว้ใช้เปิดแฟชั่นหรือไอเทมหรือรถในส่วนของภารกิจรายวันก็เช่นเดียวกันนะครับเล่นภารกิจรายวันให้ครบถ้วนเนี่ยก็จะเก็บ achievement ของแต่ละแต้มเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับใครเล่นคอนทรามาจะเห็นว่ามันคล้ายๆกันนะครับมีอะไรอีกนะฮะสกิลครับเกมนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่เฮ้ยเลเวลเยอะขึ้นแล้วแบบเฮ้ยเก็บตังค์ฟาร์มทองมาทำไมทองเอามาเพื่อที่จะอัปเกรดสกิลนั่นเองนะครับเนี่ยเราสามารถอัพสกิลได้นะครับซึ่งเราต้องไปเลื่อนยศด้วยนะเลเวลถึงต้องไปสอบใบขับขี่เว้ยเลเวลถึงเพื่อไปสอบใบขับขี่เป็นมือสมัครเล่นก่อนแล้วเลเวล20ไปสมัครแข่งไปสมัครสอบให้เรียบร้อยที่กรมขนส่งนะครับจะได้ไปแบบนักแข่งมืออาชีพมาแล้วก็เป็นโปรเป็นอะไรพวกนี้เราก็จะอัพสกิลเนี่ยเพิ่มสปงสปีดหรือว่าเพิ่มบูสต์ของเราเนี่ยให้มันเร็วกว่าชาวบ้านเขานั่นเองเกมนี้นะครับแน่นอนว่าเรื่องรถเนี่ยเป็นเรื่องที่จี๊ดมากเราไปเกมแข่งรถนะครับรถก็จะมีเกรดต่างๆนะครับซึ่งคุณสมบัติของรถเนี่ยจะแตกต่างกันไปเนี่ยรถเลเวลสูงนะครับมันก็จะแบบดูเลิศดูอลังการนะครับและแน่นอนว่ามันไม่ได้แบบรถมาดื้อมันก็ต้องมีปรับแต่งรถด้วยถูกป่ะคือเกมรถอะมันก็ต้องแต่งรถนะครับเราก็ต้องไปฟาร์มหาของมาเพื่อจะแต่งรถของเราเนี่ยให้มันแรงยิ่งขึ้นนั่นเองแต่ละคันเนี่ยครับจะมีสเตตัสที่ไม่เหมือนกันนะครับจุดเด่นแต่ละคันเนี่ยไม่เหมือนกันเช่นคันนี้ดิฟดีคันนี้เข้าโค้งดีคันนี้มันตัตเตอร์มันแรงมันก็จะแบบเร่งสปีดได้เร็วอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นส่วนที่ทำให้เกมนี้เนี่ยมันมีมิติในการพัฒนาตัวละครให้มันมากขึ้นไปแต่สำคัญที่สุดเลยผมว่าเกมนี้เนี่ยอยู่ที่ฝีมือดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยสายเปย์เนี่ยชนะชัวผมบอกเลยว่าสำคัญมากๆถ้าเกิดว่าคุณเขาเรียกว่าไงอ่ะฝีมือดีอ่ะซ้อมมาดีอ่ะโหรับรองว่าได้เปรียบนะครับไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยพี่อย่างนี้ถ้าเกิดสายเปย์แม่งเอารถเทพมาแล้วนั่นคือถ้าสายเปย์แต่แบบขับไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะครับมันก็ต้องฝีมือด้วยสำหรับเกมนี้เหมาะกับการเป็นเกมที่เล่นแข่งกับเพื่อนๆได้สนุกสนานมากมีอะไรอีกระบบคู่รักเว้ยเกมนี้นะครับเราสามารถหาคู่รักได้แต่ว่าต้องมีความสนิทกับคนนั้นเกิน30ขึ้นไปก่อนเราต้องไปทำแอคทิวิตี้กับคนที่เราจะแบบอยากขอแต่งงานด้วยและอนาคตเนี่ยเราแต่งงานแบบเป็นคู่ได้แล้วมันมีโหมดแบบเป็นคู่ด้วยนะซึ่งแบบเราสามารถไปเก็บแต้มทำให้เราแต้มความสนิทเพิ่มขึ้นมันจะมีโหมดคู่รักให้เราไปเหมือนกับแข่งรถด้วยกันอะไรเงี้ยสวงสวีกันไปนะเกมนี้ค่อนข้างจะน่ารักมากทีเดียวมากไปกว่านั้นมันมีรีแลกซ์โซนอันนี้ตลกดีผมชอบมันเป็นจุดที่แบบพักผ่อนหย่อนใจแข่งรถเบื่อใช่ป่ะบางทีก็อยากจะเล่นอย่างอื่นบ้างแต่แบบยังไม่อยากออกจากเกมอ่ะมันมีนี่ครับนี่มันมีมินิเกมอยู่ในตัวเกมมันอีกทีนึงเช่นอันนี้ครับมันจะเป็นโต๊ะนะครับท่านผู้ชมที่ให้เราเนี่ยสามารถไปเล่นเกมถ่ายภาพได้นะฮะเราสามารถไปเล่นเกมถ่ายภาพกับเพื่อนคนอื่นได้นะครับในอย่างนี้เขานั่งลงไปนะครับเราก็ไปเล่นเกมถ่ายภาพกับเขาปึ๊บนะฮะแต่ว่ามันต้องรอคนให้ครบก่อนนะนี่นะครับก็จะมีเกมอย่างเงี้ยเกมถ่ายภาพแล้วให้เราวาดภาพเลยเว้ยวาดให้เขาดูแล้วก็ให้เขาเนี่ยแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะวาดแล้วให้เขาทายว่ามันคืออะไร
นะครับอันนี้ก็สนุกดีนะเป็นมินิเกมที่แบบเอาไว้เล่นขำๆกับเพื่อนได้นะครับตลกดีเรามาสรุปในส่วนของการควบคุมอีกชนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะก็คือเกมนี้นะครับส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นการเล่นเพื่อที่จะแข่งขันกันแล้วการควบคุมก็จะเน้นไปในเรื่องของการดริฟต์นะฮะเพื่อเก็บมินิบูสต์ตอนเข้าโค้งออกจุดสปีดแล้วก็เก็บไนตัสนะครับพุ่งให้มันเร็วกว่าชาวบ้านเขานอกจากนั้นถ้าเกิดเป็นโหมดที่เป็นทีมอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีการใช้ไอเทมนะครับที่เก็บได้จากด่านเนี่ยเพื่อที่จะปั่นป่วนฝั่งตรงข้ามด้วยก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเบื้องต้นซึ่งแน่นอนว่าได้ข่าวจากทีมงานว่าในอนาคตมันจะมีโหมดสนุกๆเนี่ยมาเพิ่มกว่านี้อีกนะไม่ได้ว่ามีแค่โหมดนี้โหมดเดียวนะครับส่วนใครที่เป็นสายแฟชั่นนะครับก็เข้ามาแล้วก็แต่งตัวละครคุณให้สวยงามนะครับกดแชร์ถ่ายรูปเชิดโชว์นะครับบันทึกลงมือถือเอาไปอวดเพื่อนคุณได้เวลาเปิดการ์ดชาร์ตได้เทพอันนี้ก็น่าสนุกดีเหมือนกันประมาณนี้นะครับสำหรับSpeed Drifter แน่นอนว่าไม่ได้แค่แบบมารีวิวตอนโค้ดเบต้านะครับเดี๋ยวตอนโอเพนเบต้าเนี่ยว่าจะมาไลฟ์สตรีมนะฮะเล่นกับเพื่อนๆในไลฟ์ด้วยดังนั้นเนี่ยติดตามกันได้เลยสำหรับเกมนี้ยังไงวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่สนใจแล้วก็ชอบเกมนี้นะครับสามารถดูรายละเอียดนะครับที่ลิงก์รายละเอียดด้านล่างนะครับผมแปะลิงก์ Facebook ของทางเพจ Speed Drifter ไว้แล้วแล้วส่วนเกม Open Beta เปิดเมื่อไหร่ก็ติดตามในเพจ Facebook ในตามลิงก์ได้เลยในส่วนของลิงก์ลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยผมก็ได้ใส่ไว้ในส่วนรายละเอียดของคลิปนี้แล้วนะครับสามารถเลื่อนลงไปแล้วลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนได้เลยแน่นอนว่าทางทีมงานเนี่ยเขามีของแจกยกเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับสำหรับการลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยตามที่ท่านผู้ชมเห็นในหน้าจอเลยนะฮะยังไงวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้ากับเกม Speed Drifter ไปแล้วครับบ๊ายบาย